ทำไมถึงมาช้าสุดกินข้าวกับแม่ใช่ไหมแม่ไปรับที่บ้านแม่เห็นทนไม่ไหวเพราะว่าไปอีเวนต์นะฮะแล้วของมันก็คือเต็มไม่จัดกระทิงไว้เต็มห้องเลยแม่ก็แบบคัดของเดี๋ยวมันเน่าเพราะว่าเราต้องมาอยู่หลายวันเนี่ยครั้งแรกครับ This is my first time ยุ่งอะไรด้วยเราอ่ะไปแฟนมีท่องกลมมาแล้วเคยแล้วครับนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ประมาณ2หรือ3 48เยอะไปแล้ว2ครั้งแล้วครั้งนี้ที่2ครั้งพิเศษของครั้งนี้ก็คือเราไม่ได้ไปกัน2คนครับผมครั้งนี้เราไปกัน4คนใช่ครับเป็นพี่เตกับพี่นิวครับผมไปด้วยกันครับและที่พิเศษไปกว่านั้นคือมีเพลงที่เราไม่ได้ร้องที่ไหนบ่อยใช่ใช่ก็คือเพลงเต่างอยลงแรงอ่ะแล้วเขาเรียกแล้วอ่ะไม่ได้เรื่องเกมต้องมาที่1ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ขึ้นเครื่องนะครับอยู่ที่นี่เล่นเกมให้เสร็จแล้วไม่ต้องไปนะจ้าชิงหลับก่อนพอเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่หลับเฮ้ยถ้าพี่หลับขนาดนี้พี่ก็ไม่ต้องเล่นแล้วแหละเฮ้ยพี่กลาง2ครับเราเล่นอะไรพี่นิวผมก็มี ROV แต่ไม่ได้อัปเดตแต่ไม่ได้อัปเดตเฮ้ยพี่แต่ไม่ได้อัปเดตฝั่งฮ่องกงฝั่งนี้จะมีของขวัญให้4คนแต่ว่า4อันเหมือนกันหมดแต่สไตล์ไม่เหมือนกันมันจะดีหรออย่างเงี้ยเหมือนลุยกล้องดีหรอเอาแว่นตาครับแว่นตาเอาแล้วผมบอกเลยแว่นตาคนละสไตล์จริงๆอันนี้ยากจะต้องมีการแลกเกิดขึ้นอุ้ยตื่นเต้นอ่ะไอผมอาจจะได้อันที่ชอบเผื่อเฮ้ยอุ้ยผมกับเครื่องเพชรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เมนสปิลนี้มาใส่หมวกแล้วมันเหมือนอุ้ยดูไม่เป็นอะไรเดี๋ยวไปใส่ที่ห้องได้ไม่ได้อายหรอกนะมองไม่เห็นเลยไม่ได้เลยเข้าชัวร์เลยอ่ะเข้ามาเฮ้ยของพี่สิงห์ไอ้นี่ของพี่สิงห์แนววิเศษเต้นเฟสอันนี้สิได้หมดแล้วพี่มันเต็มลูกกระตาใช่ไหมก็ได้เอานี้ก็ได้ใช่อยู่เหรองั้นสิ่งแรกกันนะเอาไปถึงตอนนี้ทั้งหนึ่งสามจะมีการแลกปิดดิวนะไปต่อแลกพี่มันควรแลกของก่อนป่ะปิดดีลไวมากปิดดีลแล้วนะครับทุกคนไม่มีการแลกอะไรกันแล้วนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยสวยอะแค่เห็นพี่ตาปากก็สวยแล้วอะตอนนั้นเนี่ยผมมากับคริสมาถ่ายอุบัติรักข้างหอฟ้ากันที่ฮ่องกงเหมือนกันตอนนั้นช่วงเดือนธันวาแล้วตอนอุบัติรักได้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างอุบัติรักเราไปแทบจะทั่วเมืองเลยนะสิงโตเป็นไงครับถ่ายอะไรอยู่เฮ้ยทิ้งไว้ก่อนเขาถ่ายสิงโตว้าแบตมือถือหมดซะนี่จังหวะพีก้าวิ่งกับหวังแต่หวังก็จะได้รูปเลยแล้วอีกครั้งนึงที่ผมมาฮ่องกงเนี่ยก็คือมาถ่ายวูฟคือปีที่แล้วมาฮ่องกง2รอบแล้วปีนี้ก็มาอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาอีกรอบนึงด้วยไม่อีกรอบนึงเราไปไหนไม่รู้พูดไว้ก่อนเผื่อได้มาไม่ต้องบอกไปสิรอบหน้าก็มา3คู่เออเพราะเอากันมาเดี่ยวๆเนี่ยเค้าเหงามากเลยนะไปยืนก่อนไปนึงตรงนี้ฝึกอะไรเอาค่าจ้างมาด้วยถ้าจะถ่ายรูปอ่ะโอ้โหไม่ได้ง้อเลยหันหลังหรือหันหน้าหันหลังไปก่อนหันหลังมันจะได้อยากเห็นหน้าไงตึกนั่นนั่นนะมองไปใช่ไหมครับเป็นใหญ่ๆนะครับทำเป็นรูปดาบเหมือนเขาบอกว่าถ้าเกิดจะสู้กับดาบเนี่ยต้องเอาปืนใหญ่มาสู้ก็คือตึกตรงข้ามก็จะเอาปืนใหญ่มาตั้งไว้ไม่รู้นะนี่เป็นเรื่องเล่าไม่รู้จริงหรือเปล่าแล้วก็ปืนใหญ่เนี่ยก็ต้องสู้กับพญาคุดใครไม่ใครฟังกูละเด็กๆมาฟังนิทานก่อนเร็วยังไงนะครับยังไงนะยังไงนะครับอาจารย์ครั้งหนึ่งเป็นยังไงนะเออเหนื่อยละYeah!
ยเอ้าอย่างเงี้ยเหรอนี่เป็นคนธรรมดาเหรอโอ๊ยเมื่อยอ่ะเล่นเราสลับกันลงตัวหรือยังนี่มีปัญหาที่สุดคือคริสพีรวัฒน์ผู้ซึ่งใส่ได้ทุกอันคือผมอ่ะหยิบมาก็คืออันแรกอ่ะผมชอบแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะโดนเปลี่ยนมั่วไปหมดเพราะว่าเขาใส่แล้วเขาบอกว่าไม่ชอบอ้าวไม่ใส่แล้วกันตื่นเต้นอิ่มหินกินไปเยอะมากเลยครับนิสัยแย่อย่างนึงเลยบอกให้ตัดริบให้กินหน่อยแบบมันริบที่อร่อยตัดให้แบบทำเป็นป้อนแต่ชิ้นเนื้อแค่นี้แต่ตัวเองกินเนื้อไปฉันก็กินนิดเดียวว่ามันหมดแล้วแล้วมันหายไปไหนหมดอยู่ในท้องใครล่ะมันอยู่ตรงระหว่างซี่ง่ายๆซึ่งตอนนี้พุงเราไม่มีนะมีเพลงอะไรบ้างที่เราเตรียมมาครับเราเตรียมเพลงนี้มาครับผมปากว่างปากไม่ตรงกับใจปากมันไม่เคยว่างเลยกินตลอดเวลาเลยแล้วก็เตรียมเพลงมาร้องคู่กับคริสสิงห์นะครับเตนิวก็คือเพลงนี่แหละคือความรักแล้วก็เพลงคิดถึงจังมาหาหน่อยขอปากว่างสักท่อนหนึ่งเดือด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 เฮ้เฮ้ดือดเดือดไม่รอดแล้ววันนี้จะเริ่มแล้วครับผมแม่ก็ขอลาไปก่อนนะครับเริ่มนานเดี๋ยวซ้อมร้องเพลงไปแล้วซ้อมโชว์ไปแล้วรู้ไปแล้วว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างก็มั่นใจระดับนึงวันนี้เรามีเพลงที่เราไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆต้องบอกว่าเราเคยร้องมาแล้วแต่ว่ามันเป็นคนละเวอร์ชันที่เราได้รับการดัดแปลงมายังไงก็รอฟังดูครับแล้วทุกคนจะรู้ว่าเออมันก็เซอร์ไพรส์จริงๆนะเราเออมันก็เพี้ยนจริงๆนะเฮ้ยรอบนี้เราทำดีๆต้องมั่นใจเขาไว้แล้วเราจะไม่เพี้ยนหรอมั้งแล้วก็ภาพโพลารอยด์ที่ถ่ายไปเนี่ยใครที่ได้ไปเนี่ยผมขอยึดคืนนะฮะบุญเล่นบุญเล่นให้ไปแล้วครับแล้วความรู้สึกต่างจากครั้งแรกไหมที่เคยมาก็รู้สึกคุ้นเคยเหมือนเดิมไม่ได้แบบว่ารู้สึกแปลกใหม่อะไรมากแต่ว่าที่แปลกใหม่กว่าเดิมคือเรามีพี่ๆเรามาด้วยไงใช่มันต่างจากที่คราวที่แล้วเรามาแค่2คนใช่ใช่รอบนี้4คนก็จะดูว่ามันจะวุ่นวายจะสนุกขนาดไหนเราเจอบนเวทีสิ่งฝั่งนี้มาบูมสวนกันแล้วได้สวนกุหลาบสวนกุหลาบอ้าวไหนบูมสวนอ่ะบูมยังไงวะ1 2 3บูมลาเลเลลา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 เอ S U A N K U L A R B สุลาบหรอได้เหรอพี่เฮ้ยฝั่งนู้นกล้าหน่อยไหมมาอ่ะกล้านี่ร้องยังไม่เป็นเลยเป็นคนจุฬาภาษาอะไรเนี่ยHoi Sama! Hoi Sama!
ผมลอยโมกิผมลอยโมกินี่ฮาวครั้งที่แล้วริสติโดมาเป็นพิธีที่ฮ่องกงอะเนาะครั้งนี้จะมีพี่ชาย2คนมาตามด้วยกันนะครับจริงๆครั้งที่แล้วก็สนุกอยู่แล้วเพราะมากัน2คนคราวนี้มีพี่ๆมาด้วยก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับมันไม่เหงามันไม่แบบมันไม่เคว้งคว้างแล้วตอนแรกอยู่กัน2คนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีเรามา2คนเองอะไรเงี้ยเราอยากให้พี่ๆมาด้วยครับมอมีคนเยอะมากแล้วทุกคนก็เตรียมพร้อมมากมีของอะไรมาให้เราเยอะแยะมากก็ขอบคุณมากๆนะครับประทับใจมากครับตื่นเต้นมากเพราะว่าคนมาเยอะๆมารับเยอะๆครับก็ดีใจครับเห็นแล้วก็แบบมีความสุขครับที่ทุกคนมารับกันเยอะครับใครปลุกยากสุดตื่นสายสุดเหมือนกันเฮ้ยใครไปสิก็อย่าทักกันดิวเดี๋ยวมาเต้นอ๋อผมสองคนเนี่ยค่อนข้างปลุกง่ายจริงครับปลุกปุ๊บตื่นเลยตื่นเลยผมจะไม่เคยที่จะแบบว่าเวลาผมแบบคอย5นาทีผมไม่เคยเลยคือตื่นก็จะตื่นพอรู้ตัวว่าเด็กมันจะต้องตื่นอยู่แล้วเอางี้เลยล่าสุดวันนี้เลยนาฬิกาปลุกดังมากเลยไม่ตื่นเลยเวลาไปเที่ยวด้วยกันเงี้ยรู้สึกตื่นยากทั้งคู่แล้วก็แบบสุดท้ายตอนแรกแพลนจะไปเที่ยวกันตอนเช้าก็ไม่เคยได้ไปเลยเพราะต่างคนต่างไม่ยอมตื่นนะ AF 13ครับAE 50ครับผม AC 17 45有關係嘅咁啊陣間咧等我哋爆煙出天天衝 Take one OK 哦、oh, 大很小你就是這個有人跟彈性有幾多咧有幾好你有機會可以知道 Sick 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 Win 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 棺材เอาแค่ที่คนจริงนะเอาความรอบออกมาผมเลิกเลยโรแมนติกแอนด์วาเลนไทน์สเดย์โอเคทำไมโอเคพี่แดนอยู่นี่ยิ้มแก้มพี่อยู่ด้วยยิ้มแก้มโอ้สวีสวีผมนะอุตส่าห์ทำให้เฟรมพี่สวยมากดูพี่ทำกับผมเด็กผมนี่ตั้งใจถ่ายรูปพี่มากเลยนะยืนสวีแล้วคือพอเห็นแผลปุ๊บจังหวะนี้ต้องรีบดึงเข้ามาก่อนเลยน็อกน็อกน็อกมันก็นานดิพี่ทีดึงเข้ามาก่อนแล้วดึงเข้ามาก่อนเออดึงคือหัวพี่ต้องบอกกูไม่หัวมึงหัวกูไม่หัวมึงหัวไอ้สัตว์กูหัวมึงแหละสิงโตของเราเนี่ยเราโดนมาเยอะแล้วอารมณ์เสียเขาใส่อารมณ์กับเรามาโดยตลอดจนครั้งนี้เนี่ยเราไม่ไหวแล้วเราไม่ยอมแล้วเราจะต้องเอาคืนให้ได้พูดกับเขาตรงๆเลยก็ได้นะบางทีเหมือนระบายความในใจเลยไม่รู้นะยอมรับมาเถอะมึงห่วงกูไม่ได้ห่วงห่วงไม่ห่วงมึงห่วงไม่ห่วงมึงห่วงเออห่วงก็ได้ห่วงใครห่วงมึงอ่ะกูชอบมึงอ่ะอยากให้รู้บ้างเธอตัวปากเธอว่ามากเกินไปวันที่เราไม่เจอไม่ใครมาจอดแช่เธอเดี๋ยวจะเธอคุณปีนให้ใครในทิ้งทางจังสองและยิ้มตาดวงดาราดวงหนาหน้าฟ้าจงมองOne, two, three. One, two, three. One, two, three. One,
นี้เป็นวันสงกรานต์ที่ไทยนะครับจะเอาน้ำมนต์จากประเทศไทยมาไว้พรให้แฟนๆนะครับโว่าเราอวยพรพ่อเนื่องจากเป็นวันปีใหม่ไทยเราอยากจะให้คนฮ่องกงที่นี่เราได้รู้นะครับว่าทำเป็นยังไงใช่เหมือนยกประเทศไทยย่อส่วนอยู่ที่เราก็เลยให้ตั๋วก็บินไปกลับไม่ใช่จ้ะไม่ใช่จ้ะก็น่ารักดีครับเป็นเหมือนการอวยพรเราอวยพรให้แฟนคลับอย่างเงี้ยครับเนื่องในปีใหม่ไทย for help I'm starving เราจะทำอะไรกันต่อหลังจากนี้ครับเราจะไปหาอะไรรองท้องกันเพราะว่าเรากินข้าวมื้อสุดท้ายนานมากใช่เมื่อกี้ทัดอยู่เต็มโคตรหิวเลยก็สนุกมากๆชอบไหมชอบครับผมหวังว่าจะได้กลับมาอีกนะครับฮ่องกงครับอยู่ก็ตอนนี้ก็คือหลายๆคนก็น่าจะหิวกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าโอเคเอาไปไปแล้วคือเราไปไหนครับจะไปดูร้านอาหารครับซึ่งยังไม่ได้เลือกกันนะแต่เราจะเดินตามสตรีทรถก่อนครับยังไม่ได้กินอาหารฮ่องกงแบบดั้งเดิมของเขาเลยเพราะว่ามื้อแรกเราก็ไปกินอาหารอิตาเลียนมื้อที่2เราก็ไปกินชาบูเราต้องมาดูว่าวันนี้เขาจะพาไปกินอะไรจะบอกว่าที่นี่มีร้านนมตุ๋นเป็นหลายๆสาขาอยู่ซึ่งอร่อยมากเอานมมาเราก็ทำไงไม่รู้เหมือนแบบระเหิดเลยไม่รู้กลายเป็นเหมือนแบบต้มกลายเป็นพุดดิ้งเลยเขาบอกว่าจะพาไปกินอะไรวันนี้เอาไว้เราเดินเข้ามาที่เชียงใหม่ข้าวซอยไปเรื่อยๆแล้วก็เดินโผล่ร้านเองข้าวซอยเนี่ยแปลว่าก๋วยเตี๋ยวในภาษาพม่าเพราะเรียนภาษาพม่าหนึ่งข้าวซอยแปลว่าก๋วยเตี๋ยวเรื่องจริงไม่ได้เป็นจริงไปฟังมาเหมือนกันกินยากทุกครั้งเลยร้านของร้านน่ะไม่ได้กินยากกูเนี่ยแหละแต่ไม่เป็นไรมีข้าวผัดอีกกับสิงโตแล้วพี่เขาแท้กระดูกหมาแล้วกระดูกหมาแน่นอนแล้วเข้าใจแล้วว่าแข่งทำไมถึงมาแค่สี่ลูกใช้เวลากินมาชั่วโมงครึ่งสิงหาคมนี่กี่ปีนะนี่127ใช่ป่ะผมต่อยกับสิงห์แต่ว่าทุกอย่างน่าจะเหมือนเดิมเนาะ127แบบไม่เป็นไรรุ่นผมอยากถามอย่างนึงต้องไปต่อยกับใครพี่อ่ะอาจารย์ปราณีแสงกลางคนเดียวกันจริงป่ะเนี่ยจริงเขาพี่อ้วนนิดนึงป่ะผมพี่อ่ะแว่นอาจารย์พี่รันดาป่ะใช่ป่ะใช่พี่รันดาเคยแฮมพี่รันดาสอนภาษาไทยใช่พี่สอนอยู่ในคัทรันดาแลนด์อ่ะเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยเรามาจากที่เดียวกันเหรอใช่ผู้ใหญ่ชื่ออะไรนะอาจารย์ทองสุกแน่ใช่ไหม